สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขจากราศีรายวันรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขจากนะครับดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมั่งมีเงินทองมั่งมีโชคลาภเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับทุกๆงวดสำหรับรัฐบาลแล้วก็ทุกๆวันสำหรับนะครับตัวเลขรายวันหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาพัฒนานะครับก็ฮานอยนี่ก็จะหยุดถึงวันที่12เลยนะครับก็นานๆทีจะหยุดสักทีนะครับหยุดทีหยุดหลายวันเลยนะ 3-4 วันเลยคอฮานอยก็ต้องอดทนไว้นิดหนึ่งนะครับก็ลองไปลงทุนตัวอื่นๆอยู่นะครับก็ขออนุญาตไม่รายงานผลหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีหุ้นหยุดกันเยอะมากเลยในผังผมก็เลยไม่เรียกว่าหุ้น20ตัวเนี่ยมันไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำตามสูตรได้ฉะนั้นถ้ามีหุ้นหยุดเกิน5หุ้นขึ้นไปเนี่ยเราก็คงจะต้องลงทุนแบบเขาเรียกว่าตามใจท่านนะครับคือนะครับตามสูตรของท่านเลยตามที่ท่านเห็นสมควรเลยเพราะว่าเมื่อวานนะครับก็มีหุ้นตระกูล VIP มาทดแทนเยอะมากมันก็เลยสเปดสปะแล้วก็หุ้นไม่ได้อยู่ในหมู่ที่เราได้คัดกรองไว้ก็ถือว่านะครับเป็นวันที่ท่านนักลงทุนก็สามารถที่จะลงทุนได้ตามความต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็หยุดบ้างนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับเป็นวันไหว้เป็นวันที่หลายท่านก็จะต้องมีนะครับการทำกิจกรรมในวันตรุษจีนกันหลายอย่างก็อาจจะไม่สะดวกที่จะดูมือถืออยู่ตลอดเวลาลงทุนนะครับต่อเนื่องนะครับก็ว่างตรงไหนก็จะแวบเข้ามานะครับฉะนั้นผมขออนุญาตสรุปวัวไฮไลท์ทีเด็ดดีกว่าเพราะเมื่อวานเราพัฒนาไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็เข้ามา5งวดแล้ววันศุกร์คือเมื่อวานเนี่ยเราลุ้นเป็นงวดที่6ผมให้7 8นะครับเราพัฒนาก็ไปดูผลกันว่าเรายังไปยาวๆไหมนะครับถ้าเข้างวดที่6ก็ต้องลุ้นงวดที่7วันจันทร์นะครับถ้าไม่หยุดถ้าวันจันทร์เราพัฒนาหยุดก็ต้องเป็นวันพุธต่อไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมาถึงงวดที่6งวดที่7ก็ให้8กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็หลุดนะครับทำให้ผมต้องมาเริ่มรัฐบาลนับที่1งวดที่1ใหม่วิดูผลของเราพัฒนานะครับเมื่อวานให้ดู7 8 3ตัวบนออก2 5 1นะครับแล้วก็2ตัวบนออก5 1ส่วนเลข2ตัวล่างออก8 2เข้ารูด8ข้างล่างนะครับก็ถือว่าเข้าเป็นงวดนะครับที่6ติดต่อกันแล้วเย้นะครับใครที่ตามเลขผมเนี่ยได้แน่นอนนะ6งวดที่ผ่านมาก็จะรอให้ถึงงวดที่20ก่อนก็ตามก็ได้นะครับเพราะก็เราก็ลุ้นงวดที่7กันต่อถ้างวดที่7ยังไม่ตามงวดที่8ยังไม่ตามงวดที่9ยังไม่ตามก็เพื่อนเข้าไปกันถึงไหนแล้วนะครับถ้าอยากตามแนะนำให้เข้ากลุ่มเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เข้ามาวอร์มไว้ก่อนได้เลยฮานอยหยุดแล้วก็หุ้นตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมันหยุดราชการเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์เปิดมาก็บางประเทศนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าชดเชยเหมือนบ้านเราหยุดที่หยุด3วัน4วันนะเหมือนช่วงปีใหม่นะครับ 4-5 วันเลยลองวิดเอ็นลองวิกเอนก็หมายถึงหยุดนะครับต่อเนื่องยาวๆไปนะครับก็งวดที่6แล้วนะครับ
ถ้าวันจันทร์เราพัฒนาเปิดก็มาลุ้นงวดที่7กันต่อวันนี้ไม่มีผังเซต20หุ้นนะครับก็จะเป็นผังพลังดาวนะครับไปดูเลิกกันก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10กุมภาเนี่ยเลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกดีถีเป็นทาสากกรรมะเมื่อวานนี้ก็เลข78เข้าดีเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เทวีเลิกก็จะเป็นเลิกพระราหูเลข8นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข8นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวจันทร์กับดาวเสาร์2กับ7ดาวโชคลาภสลับมาแล้วเมื่อวานนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข3ก็เข้าหุ้นดีเหมือนกันนะครับคราวนี้ดาวเจ้าเลิกสลับมาเป็นดาวโชคลาภดาวโชคลาภสลับไปเป็นดาวเจ้าเลิกนะครับก็เป็นเลขชุดที่ของเมื่อวานซึ่งมันก็จมือนะครับก็มักจะชอบเอาเลขของเมื่อวานมาออกฉะนั้นวันนี้ผมจะให้เลขชุดเดียวกันเลยนะ83กับ38เนี่ยทั้งเช้าจนถึงมืดเลยนะสามลัดดาวโจรตระกูล VIP ก็ลงทุนไปถึงตรงนั้นเลยนะตั้งแต่เปิดนิกกี้นะครับหรือหุ้นดิจิตอลหุ้นตระกูล VIP ต่างๆนะครับก็ลงทุนที่8กับ3 3กับ8หุ้นรอบโลกนะครับรูป83นะครับเจาะ82 83 87 3ตัวนะครับ823กับ827วันนี้ขอให้3ตัวแตกเลยครับส่วนฮานอยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีราวฮานอยก็ต้องเป็นตระกูลดิจิตอลแหละครับ AI เพราะว่าฮานอยทั่วไปยังปิดอยู่นะครับรูป38นะครับเจาะ32 37 38 3ตัวนะครับ327กับ328ไปดูผังของอาจารย์อุวิษณุนะครับผังวันเสาร์นะครับฮานอยพิเศษก็ไม่น่าจะมีนะครับแต่ก็สำหรับตระกูลฮานอยก็สามารถไปคัดเลขเจาะไปเล่นได้นะครับฮานอยต่างๆฮานอยพิเศษเด่น7กับ2นะครับเจาะ70 39 28 12ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับ6กับเจาะ37 67 84 34ฮานอย VIP นะครับเด่น0กับ9เจาะ80 92 27 83นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังดาวประจำวันเสาร์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นดิจิตอลนะครับหุ้น AI ก็มีหลายตระกูลนะครับมีอาเซียนมีเอ็กต้ามี HD มี TV นะครับก็มีหุ้นทดแทนให้ลงทุนนะครับพอได้ลุ้นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าโชคลาภแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์ด้วยวันแห่งความรักนะครับราศีกุมเนี่ยนะครับก็จะมีดาวพระราหูนะครับเป็นดาวเจ้าบ้านแห่งเดือนกุมภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ในอีก10กว่าวันนะครับดาวพระเกศเลข9ก็จะโคจรเข้าราศีมีนซึ่งมีพระราหูนะครับโคจรสถิตอยู่8 9มาเจอกันในราศีไหนนะครับก็จะได้นะครับครบองค์เกณฑ์คือตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับผมก็นะครับอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภโชคก้อนใหญ่ๆกันผมก็ทำของมงคลชิ้นพิเศษขึ้นมาในช่วงพระราหูทรงยศก็จะมีพระราหูเต็มองค์มีมังกรมียันพระราหูแล้วก็มีเหรียญนะครับเหรียญเงินจีนนะครับทั้งหมด12เหรียญตามตำราพระราหูให้เช่านะครับส่วนท่านที่เช่าของมงคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช่ากระจก5บานเช่าหิน8ท่าเช่าหนังสือ8ท่าเช่ากระเป๋าเช่าองค์พระราหูนะครับประจำวันเกิดหรือว่าจะนะครับเช่าเบอร์มงคลนะครับรวมทั้งการดูดวงนะครับก็ของมงคลต่างๆในช่วงเดือนนี้ผมก็จะแถมชุดพระราหูทรงยศนะครับไปให้1ชุด
แต่ถ้าใครมีของมงคลครบแล้วก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเช่าชุดพระราหูทรงยศแยกเช่าได้นะครับก็ลองติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์ดูนะครับอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เชิญชวนนะครับให้เข้ากลุ่มรายวันกันเพราะว่าตัวเลขเข้าดีเหลือเกินเราพัฒนาเนี่ยเข้าไปงวดที่6แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่นะก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดนะที่ไม่ลงรูปนะครับจะมาคอยคอมเมนต์นะครับช่วยบั่นทอนเราแต่ดีนะครับการที่มาบั่นทอนมติเนี่ยก็ดีนะครับก็ทำให้เรามีพลังในการที่จะทำงานถ้ามันเรียบง่ายเกินไปมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแล้วก็ไม่มี passion นะครับไม่มีแรงบันดาลใจนะครับก็6งวดแล้วครับแม่นไม่แม่นก็คอมเมนต์ได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็อาจจะรอให้หลุดอยู่แต่ก็ยังลุ้นงวดที่7งวดที่8อยู่นะครับลุ้นยาวๆไปเลยใครอยากมีโชคก็เข้ากลุ่มครับมีค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆคุ้มค่าแน่ถ้าคุณเข้ามาก่อนหน้านี้6งวดถ้าคุณตามจริงๆอ่ะคุณได้ค่าเข้ากลุ่มน่าจะไปเป็นถึง10เท่าไปแล้วมั้งครับป่านนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเข้ามาดูได้ความรู้แต่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้เล่นแต่ชอบฟังก็เอาที่สะดวกเลยครับคนชอบฟังคนชอบเงินคนชอบถูกรางวัลก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับเรามีความคิดไม่เหมือนกันเรามีความต้องการไม่เหมือนกันแล้วก็นะครับแต่ละคนก็นะครับมีกำลังนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทุกคนไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันนะครับบางคนก็เกิดมาก็อาจจะมีนะครับเขาเรียกว่ากำไรนะครับมีต้นทุนนะครับที่มากกว่าคนอื่นแต่ว่าคนที่ต้นทุนน้อยเราก็ขยันเหมือนคนที่มีพรสวรรค์กับพรแสวงเราไม่มีพรสวรรค์แต่เรามีพรแสวงที่จะฝึกฝนกระตือรือร้นแอคทีฟพัฒนาตัวเองเราก็สามารถสำเร็จได้เหมือนกันต้นทุนเราน้อยแต่ถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นเราก็ได้ที่ปรึกษาที่ดีๆเราก็พยายามที่จะนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนเลือกวิธีการลงทุนที่มันไม่มีประโยชน์แล้วไม่ได้สร้างกำไรให้เราเนี่ยเลือกทิ้งไปเลือกนะครับการลงทุนที่เราได้เปรียบเรามีโอกาสถูกมากกว่าผิดได้มากกว่าเสียเราย่อมจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่เขามีต้นทุนเยอะๆแต่เขาอาจจะชะล่าใจหรืออาจจะลงทุนไม่เข้าเป้ามีเงินเยอะก็หมดได้มีเงินน้อยถ้ารู้จักเก็บรู้จักออมแล้วก็รู้จักขยันทำกินรู้จักสร้างรายได้คนเงินน้อยก็สามารถมีเงินมากได้นะครับก็สนใจเข้ากลุ่มนะครับทั้งรัฐบาลแล้วก็หุ้นรายวันนะครับถ้าเห็นว่าผมมีหลักการแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์ตัวเลขให้คุณสามารถทำกำไรได้ก็อย่าเสียดายค่าวิชาผมเลยครับผมทำงานมา8ปีผมให้ฟรีมาในช่วง 3-4 ปีแรกนะครับก็บางทีเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำกำไรให้คุณได้เนี่ยทุกอย่างนะครับมันมีต้นทุนกันทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่คนที่เขาไปลงทุนหลายๆอย่างเขาก็ต้องมีโคชชิ่งต้องไปอบรมนะครับสัมมนาเรียนรู้เข้ากลุ่มนะครับที่มีคอนเนคชั่นสูงๆเพื่อที่จะต่อยอดให้แต่ละคนเนี่ยเกิดความสำเร็จบางทีเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เองเนี่ยเราเดินทางเนี่ยมันช้า
ล้มลุกคุกคานอยู่เป็น10ปีแต่ถ้าเราไปดูคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วไปฟังไปเรียนรู้แล้วก็ยึดแนวทางที่เขาทำสำเร็จเนี่ยบางทีเราก็จะไปได้เร็วกว่าที่เราจะมาลองผิดลองถูกมาเจอปัญหาอุปสรรคล้มลุกคุกคานนะครับลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลานานนะครับอันนี้มันก็ต้องมีนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือที่เขาเรียกว่าค่าวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีทุกวงการแหละครับก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงตรุษจีนอยู่นะครับในช่วงวันสองวันเนี่ยพอมีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยววันครอบครัวเนี่ยนะครับคนจีนเขาก็จะบอกว่านะครับห้ามด่ากันห้ามพูดคำหยาบห้ามคิดลบนะครับให้คิดแต่เรื่องบวกนะครับตอนผมเด็กๆผมเห็นญาติๆผมที่เป็นคนจีนเขามักจะพูดเสมอว่าห้ามพูดคำว่าไม่มีนะครับเพราะมันก็จะไม่มีตามที่เราพูดให้เราพูดคำว่ามีถึงแม้ว่าเราอาจจะทดมูลเล็บไปในใจว่ายังมีน้อยอยู่แต่เราก็มีไงแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นห้ามพูดว่าไม่มีจะไปแช่งตัวเองครับเวลาลงทุนก็อยู่ในกลุ่มก็อย่าบอกว่าเสียอย่าไปพูดเก็บไว้ในใจได้แล้วค่อยนะครับหือหวาค่อยโพสนะครับเด้งเด้งเด้งกำไรกำไรรวยรวยรวยนะครับมันเป็นกฎแรงดึงดูดคิดแต่ลบนะครับคิดแต่เรื่องเสียเดี๋ยวมันก็จะเสียไอ้คิดว่าได้คิดว่าบวกเดี๋ยวมันก็จะบวกทั้งวันนะครับน้อยเราก็ได้มีกำลังใจนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองนะครับแล้วก็โชคลาภคิดสิ่งไหนสมความปรารถนานะครับในช่วงนะครับวันเทศกาลปีใหม่จีนนะครับวันตรุษจีนนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านครับมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับสินเจียยู่อีสินนิฮุใช้นะครับวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆปังๆนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามาชมกันวันหยุดมันพักผ่อนก็เข้ามาฟังเข้ามารับข้อมูลดีๆไปนะครับก็นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับทุกๆคลิปที่ช่องผมจัดนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ